แต่อันนี้เป็นเรื่องของทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามวันนี้แหละโอ้วันนี้รับประกันได้เลยนะครับว่าบอกเลยว่าไม่น่าผิดทีมชาติไทยครับไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้พอชุดใหญ่มาเห็นงี้ผมรู้สึกอย่าว่างี้นะครับชื่นใจนะโอ้คือเราชื่นใจยังไงพ่อคือมีการขึ้นใจในอิชิที่มีก้าที่จะมาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนคนลงเล่นสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะนะฮะดูเลือดใหม่ในการที่จะเล่นนะแล้วใช้แท็กติกในการที่จะเล่นนะโค้ชแบบนี้เป็นโค้ชที่จะพัฒนาฟุตบอลดูแล้วคือต้องการเอานักบอลใหม่เข้ามาผสมผสานถือว่าโอเคสาธุอยากจะให้เล่นนะครับคือเด็กรุ่นใหม่ไปมันเป็นการเปลี่ยนเลือดถ่ายเลือดอยู่นะไม่ได้โชว์เวทีนี้เนี่ยไปช่วยประธานคิงส์คัพเลยนะอันนี้ก็คือโฉมหน้ายุคใหม่ของทีมชาติไทยฝนอย่าตกเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับพระตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยครับพระตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับยอมกันไม่ได้ครับทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามครับพ่อฮะก็ต้องยอมรับจริงๆที่แตงโมมาพูดนั้นถูกต้องครับศึกแห่งศักดิ์ศรีสมัยก่อนนี่จะเป็นไทยกับมาเลครับไทยเจอกับสีเหลืองครับศึกแห่งศักดิ์ศรีในย่านอาเซียนโหแต่ยากประจำเลยนะพ่อเจอกับมาเลเซียแต่ก่อนนะแต่ก่อนครับเดี๋ยวนี้ไทยเจอกับในส่วนของเวียดนามก็ศักดิ์ศรีต่อไปเจออินโดยิ่งศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีถ้าพูดถึงอินโดเนี่ยแตงคิดว่าแตงพูดได้ชั่วโมงนะพ่อคือแค่ไล่รายชื่อนักเตะตัวลูกครึ่งเนี่ยพ่อฮะล่าสุดไปโอนมาอีกนะฮะอีก2เป็นคือในอดีตนั้นอินโดเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะฉะนั้นเนี่ยลูกครึ่งลูกเซี่ยวนี่มีเยอะครับก็ไม่แปลกใจที่จะมีการโอนเข้ามาเพราะว่ามันมีเค้าเรียกว่าเขาเรียกว่าต้องไปถามคุณย่าคุณยายใช่สมรสร่วมกันอ่ะเขาเรียกว่าประมาณนี้แล้วก็มันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานก็ทำให้มีลูกครึ่งลูกเซี่ยวเยอะก็ถามว่าเป็นผลดีไหมในความคิดของผมนะก็ไม่ได้โอนสัญชาติมาก็เป็นผลดีนะครับเพราะเป็นลูกเซี่ยวลูกครึ่งใช่ก็เหมือนบ้านเราอ่ะนั้นก็ต้องดูอนาคตของอินโดเป็นยังไงใช่นะฮะแต่จะบอกว่าเอาจริงนะพ่อทั้งโลกใบนี้เนี่ยพ่อมันมีเยอะมากเลยนะพ่ออย่างสุรินามเล่นเนเธอร์แลนด์อย่างบางชาติมาเล่นให้ฝรั่งเศสมันอย่างเงี้ยคือในยุโรปนะฮะในอเมริกาใต้หรือในทวีปอเมริกานะครับเขาธรรมดาเฉยๆเฉยๆแต่ในเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ธรรมดาแต่ในเล่นไปเนี่ยจริงๆแล้วตัวอย่างที่ไม่ธรรมดาคือเกิดจากญี่ปุ่นนะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วครับอันนั้นน่ะคนตกใจมากว่าญี่ปุ่นชาตินิยมแต่ทำไมโอนสัญชาติจากบราซิลมาเป็นกองหลังครับกองหลังกองกลางอเล็กซ์อย่างเงี้ยสมัยก่อนนะฮะซึ่งมันก็หายไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมพ่อก็มีลูกครึ่งไงเล่นตอนนี้ก็ยังมีอยู่ผู้สามประตูนะฮะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับนะฮะก็ไม่ได้มีความอะไรที่มันจะเป็นน่าตกใจหรือน่าอายตอนนี้ในอาเซียนทำก็ถือว่าดีโอ้ตอนนี้มาเลไปด้วยสิงคโปร์ไปด้วยใช่ฮะไปทุกทีมแล้วพ่อเวียดนามก็เริ่มขยับก็เริ่มขยับแต่ไทยขยับแล้วขยับมาก่อนพอสมควรครับแต่ยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ยังเขินๆหน่อยยังเขินๆ ผมอยากได้กองหน้าตัวใหญ่ๆอ่ะครับแบบกองหน้าอินโดสองคนอ่ะคอโดบ้าไหมพ่อโอ้โหหลอกแบบโอ้โหแบบผมเอ้ยมันต้องสูงหน้าแบบนี้แต่เดี๋ยวขอคุยกับจู๊กันนะพ่อครับจู๊ดบอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ลงเดี๋ยวขอฉายแสงก่อนอันนั้นก็เป็นเรื่องของในย่านอาเซียนเราครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามวันนี้แหละโอ้วันนี้รับประกันได้เลยนะครับว่าบอกเลยว่าไม่น่าผิดฝนตกแน่พ่อโอ้โหเห็นไม่เพราะว่าดูมาล่าสุดเนี่ยพ่อพยากรณ์อากาศที่ฮานอยครับพ่อครับมันตกตั้งแต่ทุ่มยันเที่ยงคืนนะโหจะเตะกันได้หรือเปล่าคือฝนตกอันตรายมากนะ 70% เองพ่อโอ้โห 70% เยอะมากเลยเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่ามาไม่ใช่หมายถึงว่า 70% พ่อต้องบอกไม่ตกเหรอผมต้องบอกว่าตกเลยว่าพ่อไม่รับเลยอ่ะใช่มันแก่แล้วบางทีมุกเมิกไม่ทันแล้วมันตกหนักมุกเมิกตอนนี้ถอนหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยแหละพ่ออันนี้ก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงฝนมันตกหนักใช่พอฝนตกหนักอาจจะมีการยกเลิกการแข่งขันได้ในขณะที่เริ่มไปแล้วหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อการแข่งขันเหมือนกับที่ทีมไทยเคยยกเลิกกับทีมสเปอร์ทำได้ไหมตอนนั้นสเปอร์มาฝนตกหนักสเปอร์ก็เขาก็ไม่เล่นเลยพูดยากพูดยากพูดยากก็ไม่เป็นไรแล้วกันเอาเป็นว่าเราโฟกัสแค่ทีมเราแล้วกันพ่อใช่ครับเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันพลิกผันกันได้สาธุอยากจะให้เล่นน่ะครับคือเด็กรุ่นใหม่ไปมันเป็นการเปลี่ยนเลือดถ่ายเลือดอยู่น่ะไม่ได้โชว์เวทีนี้เนี่ยไปช่วยประธานคิงส์คัพเลยนะอาจจะไม่ได้ลงบางคนใช่มันกลายเป็นว่าไม่ได้ทดสอบความสามารถอ่ะอิชิอิจะคิดแบบไหนอ่ะแล้วผมนี่ขออนุญาตเรียนยังไม่ได้คุยกับเขาเลยตั้งแต่เขากลับมาคุมทีมชาติผมก็มาได้รับมอบหมายจากท่านดร.ชันวิทย์ผลชัยวินกับสมาคมให้มาดู U17นะครับแล้วก็จะมาดู U22-23ที่จะมีการโค้ชคนใหม่เข้ามาก็เลยไม่ได้ไปทีมชาติชุดใหญ่ก็เลยไม่รู้ตื้นลึกหนาบางถ้าไม่ได้ลงแบบนี้แล้วคิงคัพจะเอายังไงเนี่ย
ครับโอ้โหเป็นห่วงน้องๆรุ่นใหม่คือโจนาธานนี่ต้องบอกเลยพ่อมา3รอบไม่ได้ลงสักนัดเออโจนาธานไวเดอร์เชอร์ว่าเอกนิดผมเป็นห่วงหมดอ่ะเพราะว่าไม่ได้โชว์ศักยภาพแล้วต่อไปมันจะยังไงเนี่ยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าวันนี้แข่งได้ครับทีมชาติไทยครับไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะฮะก็ต้องบอกว่านี่แหละครับที่ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างออกมานะฮะผมเห็นครั้งแรกอ่ะเนี่ยครับไม่รู้เรื่องเลยนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้รู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้แค่ไปสัมผัสเลยคราวนี้ไม่ได้ไปชุดใหญ่นี่ไม่ได้ดูเลยไปดู17ปีเป็นหลักครับนะครับแล้วก็มาดู22ปีที่จะมีการคัดเลือกตัวต่อไปนะครับคราวนี้พอชุดใหญ่มาเห็นงี้ผมรู้สึกอย่าว่างี้นะครับชื่นใจนะโอ้คือเราชื่นใจยังไงพ่อคือมีการชื่นใจในอิชิอิที่มีก้าที่จะมาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนคนลงเล่นสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะนะฮะดูเลือดใหม่ในการที่จะเล่นนะแล้วใช้แท็กติกในการที่จะเล่นนะฮะโค้ชแบบเนี้ยเป็นโค้ชที่จะพัฒนาฟุตบอลดูแล้วคือต้องการเอานักบอลใหม่เข้ามาผสมผสานถือว่าโอเคผมว่าครึ่งหลังเปลี่ยนอีก6คนอ่ะใช้เต็มแน่นอนใช้เต็มแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับอาจารย์เตอร์ไม่ลงแดนกลางนี่ผมว่าเออก็โอเคนะไม่ได้มีอะไรที่จะติดตะขวงเลยเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าวางวิธีการในการที่จะวางกลยุทธ์ในการเล่นเท่านั้นเองนะครับนะฮะแต่ว่าโอเคแหละต้องพูดรักษาประตูถ้าพูดก็คือมันเหลือนัดเดียวมันจำเป็นต้องชัวร์ใช่ไหมพ่อคืออันเนี้ยพอส่งปฏิวัติลงในผมนึกถึงเลยว่าตราบใดนะฮะปฏิวัติฟังตรงนี้เลยนะอิชิอิอยู่คุณมือหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าด้วยเหตุผลเลยเพราะบอลสองนัดนะนัดแรกผมไม่รู้ว่าจะปฏิวัติหรือสลานนท์พอจัดปฏิวัติบอลนัดเดียวแบบนี้ครับยาว คุณเป็นประตูในหัวใจของอิชิอิแน่นอนครับฉะนั้นในอิชิอิเชื่อมั่นปฏิวัติมากกว่าสลานนท์ครับนะฮะแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสไหมพ่อแบบพลิกสุดๆเลยแบบเปลี่ยนวินาทีอยากลองจริงตอนนี้ไม่ละไม่พลิกแล้วบอลนัดเดียวมีฟีฟ่าแรงกิ้งฟีฟ่าเดย์เข้ามานี่มันต้องความไม่ได้แล้วต้องไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องมีละแต่แนวรับเนี่ยน่าสนใจมากเลยทั้ง4คนเลยพ่อฮะดีมากครับต้องชื่นชมจัดแบบนี้ผมว่าสัตลักษณ์นี่อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะไม่ค่อยดีตอนนี้พอช่วงท็อปฟอร์มจับเข้าลงเข้าเล่นผมว่าตัวเขาจะโชว์ศักยภาพแล้วเจอเวียดนามก็ไม่ได้เมามากไม่ได้หนักมากเกินไปแต่ศักยภาพของสัตลักษณ์ผมว่าโอเคอยู่ที่เขาจะเล่นให้อินเวิร์ดด้านในไหมหรือจะโอเวอร์แลปด้านนอกไปสุดลายก็อยู่ที่ในการที่แท็กติกของเขานะฮะนะว่าจะเอาคุณประโยชน์ของสัตลักษณ์ตรงไหนเกมรับจะทำอะไรยังไงนะฮะส่วนทางด้านเซนเตอร์หรือทางขวาเนี่ยไลน์แบ็กโฟร์เนี่ยอย่าว่างูไงครับผมว่าลงตัวนะครับก็คือดอเลาะนี่มีทั้งบูและบุญนะครับทั้งลูกอากาศทั้งมีความเหนียวแน่นแล้วก็เล่นขยับเกมมาเรื่อยๆนะฮะในช่วง2ปีหลังมานี่ต้องยอมรับว่าเขาเล่นได้โดดเด่นทีเดียวนะฮะในทุกนัดที่ได้มีโอกาสลงสนามครับนะครับต้องยอมรับว่าก็เป็นแกนสำคัญสำหรับในแผงหลังเหมือนกันเป็นพี่ใหญ่เพราะ30กว่าก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่คุมแดนหลังครับนะครับคือกลางผังออกมาพ่อดูแล้วมันใช่ไหมพ่อในความรู้สึกผมพอใจนะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการวางโพซิชันที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็เข้าใจบริบทของนักเตะด้วยนะครับโจนาธานเข็มดีฮะอันนี้ต้องจัดเลยนะครับแล้วก็ให้เห็นศักยภาพของเขาเนี่ยฮะผมได้บอกกับแฟนๆทางโมโลปีพงหลายๆครั้งว่าไอ้หนูคนนี้เนี่ยมันเป็นอนาคตสำหรับเซ็นเตอร์ไทยจริงๆครับฉะนั้นเนี่ยในการลงแบบนี้ไปเยือนแบบนี้ความมุ่งมั่นความตั้งใจแบบนี้แล้วกลับมาในรูปโฉมแบบใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับสมองเข้าใจวัฒนธรรมคนไทยวิธีการโดดแล้วเนี่ยผมว่าเขาจะสร้างความโดดเด่นให้กับทีมนะในความคิดของผมนะผมอยากให้เป็นแบบนั้นเอาใจช่วยไอ้หนูเพราะเขาต้องยืนระยะยาวอีก10ปีอ่ะนะนะฮะนิโคลัสมิเคลสันครับเขามาทุกครั้งเลยมาช่วยขวานี่สปีกสปอกเก่งนะพูดภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นเลยมา3ช่องเลยพ่อฉะนั้นในการพูดคุยการพูดจาในไลน์แบ็กโฟนนะฮะรวมทั้งความขยันของมิเคลสันมันไม่ใช่มีปัญหาแล้วตอนเนี้ยอยู่ที่ยังไงคุณจะร่วมเล่นนานๆเล่นบ่อยๆเล่นจนเกิดความคุ้นเคยความเข้าใจของฟุตบอลแค่นั้นเองนะอิสระในเกมลุกคุณทำได้เต็มที่แต่เกมรับนี่แทบจะไม่ต้องใส่อะไรคุณเลยเพราะว่าคุณไปฝึกต่างประเทศนึง DNA มันเข้าเกมลับอ่ะฉะนั้นในการใส่แบบมันทำให้ง่ายต่อการปฏิบัตินะฮะเล่นเกมลุกหนูเล่นไงเล่นไปเถอะนะฮะแต่อาจจะมีแท็กติกบ้างเพราะว่าเกมลุกใช้จินตนาการอาจจะมีวิธีการนะแต่เกมลับนี่ระเบียบวินัยของคุณเป็นเลิศสุดยอดนะครับนะฮะขยับขึ้นมาครับ4คนตรงกลางครับไม่เห็นจริงๆตังโม4คนวิเคราะห์ยากมากด้วยเหตุผลว่ามันห่างหายไปอย่างทางซ้ายเอกนิดเนี่ยโอ้ถ้าพ่อได้ดูพ่อโกหกแน่นอนนั่งเป็นปีซ้อมก็ไม่ได้มองลงสนาม5นาที10นาทีผมอยากจะดูว่าในความฟิตแบบนี้การล้าสนามมาแล้วอิชิอิก้าที่เอาเข้ามาลองแบบเกมแบบนี้เขาจะมีความมั่นใจแบบไหนยังไงมาทันโทษนะฮะตอนนี้เนี่ยที่ว่าการอำเภอไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะฮะคุณลงสนามดูที่ครึ่งแรกครึ่งหลังจะเป็นยังไงคืออันนี้คือโอกาสของเขาใช่จะแกล้งเกิดหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสร้างความมั่นใจขนาดไหนแจ้งเกิดไม่ใช่เฉพาะทีมชาตินะกลับไปอาจจะถึง
พ่อกลับมาแล้วที่สโมสรตัวเองด้วยอันนี้ผมไม่สามารถวิเคราะห์ได้จริงเป็นการแค่ดูว่าเขาจะกลับมายังไงในลักษณะที่ห่างหายจากเกมใหญ่ไปและมีความเขาเรียกว่าห่างจากเกมอ่ะพอพูดว่าห่างจากเกมไม่ได้เหลาบ่อยๆเนี่ยความมั่นใจจะน้อยไงโอ้ถ้าพูดถึงห่างจากเกมพี่แบงก์ก็ห่างเหมือนกันนะพ่อพี่แบงก์ทางขวาก็ห่างห่างแล้วยังความมั่นใจดรอปลงมาหน่อยด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงเพราะห่างไปบ่อยๆแต่มาเล่นทีมชาติไทยก็ยังโอเคเพราะได้ลงบ่อยๆในลักษณะของเกมทีมชาติแล้วได้มีความเขาเรียกว่าผสมผสานในการที่จะลงเล่นบ้างไม่ลงเล่นบ้างแล้วก็รู้วิธีการของอิชิอิแล้วคุ้นอยู่จำได้แต่เอกนิดไม่คุ้นไงไม่คุ้นซ้ายกับขวานี่มันน่าสนใจจริงๆเป็นคนหนุ่มอนาคตสำหรับทีมชาติไทยทั้งคู่เลยครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบอีกขั้นหนึ่งครับขณะที่วรชิตกับไวเดอร์เชอร์ล่ะพ่อผมเนี่ยไม่เห็นจริงๆไวเดอร์เชอร์เล่นนะให้ตายเลยแตงโมครับไม่ได้เห็นทีมชาติเลยไปที2ที3เออแล้วทีเราก็ไม่ค่อยได้ต้องยอมรับว่าไม่ได้มองเต็มตาในเกมการแข่งขันในบอลที่1ที่2ที่เขาเล่นกันอยู่นะฮะแต่ก็เลยต้องมาดูว่าอิชิเห็นอะไรจากเขาที่เขาไปดูแล้วก็จัดแบบไหนวิธีการเขาสกรีนหน้าลายยังไงเพราะว่าเขาต้องเป็นคนสกรีนหน้าลายแน่เพราะจะพึ่งวรชิตมาเป็นไปได้ยากฉะนั้นเขาคงหน้าลายในระบบ4อาจจะเป็น4-1 4-1-4-1 หรือเปล่าแล้ว4-1-3-2มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูนะฮะมาอยากไปดูหนูนี่แนวคือผมอยากจะดูว่าจังหวะบิ้วอัพเนี่ยเขาจะบิ้วแบบไหนนะฮะมันลงเป็นเซนเตอร์ลงมาเป็นเซนเตอร์3คนไหมแล้วดันซ้ายขวาสัทธลักษณ์ขึ้นไปกับมิเกลสันขึ้นไปไหมนะฮะแล้วในจังหวะที่การสนับสนุนเกมลุกเนี่ยไปเก็บบอล2เนี่ยเติมช้าหรือเติมเร็วเพราะเก็บบอล2นี่สำคัญมากนะจังหวะบอลเนี่ยขึ้นไปในลายที่3ของคู่ต่อสู้แล้วถ้าคุณมายืนอยู่แดน2แล้วห้อยต่ำเนี้ยบอลมันห่างแกปกลางผมอยากจะดูเพราะคนอื่นก็ทำได้ดีอย่างอาจารย์เตอร์ทำได้ดีนะครับพี่สารัตน์ทำได้ดีแต่เนี้ยพอคนรุ่นใหม่มาจะตอบโจทย์อิชิอิได้หรือเปล่านะครับส่วนพี่ยิมนี่ก็มันประมาณนี้ตลอดเวลาแล้วพ่อความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏกลับมาคราวนี้แต่ลูกที่ผมชอบก็คือลูกจ่ายบอลนะเขาจ่ายบอลได้แบบมีความฉลาดในการจ่ายมากนะฮะแต่ลูกเดิมๆที่ยังเป็นห่วงก็คือลูกเกมรับนะฮะลูกสะดุ้งแล้วกลับมารับเนี่ยคือมันต้องกลับมารับโดยความรู้สึกเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้คือตอนนี้ผมก็ถ้าให้พูดแบบขำๆเนี่ยก็คือยังรอพี่ยิมพีคอยู่นะพ่อรอเหมือนกันรอหรือพีคไปแล้วเราไม่รู้นั่นน่ะสิแต่เกมลุกเนี่ยผมชอบเขานะ เขาจ่ายบอลการสอดการอะไรเนี่ยอ่านจังหวะเกมดีมากหาพื้นที่ดีนะครับครับเป็นปัญหาก็คือเกมรับเท่านั้นเองครับนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ว่าน่าจะวนน่าจะข้างหน้าไม่เห็นทั้งคู่จริงๆครับเห็นกรวิทย์เล่นในสโมสรมีความคล่องตัวสูงนะฮะจังหวะฟุตบอลดีแต่เวลาเข้ากรอบ18หลาความเฉียบคมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นอกกรอบนี่การเคลื่อนที่การไล่บอลขยันมากขยันออกซ้ายออกขวาลงมาช่วยเกมรับอาจจะปิดแทนรอชิดด้วยซ้ำไปก็มวยแทนด้วยซ้ำเป็นคนขยันนะฮะแล้วมีความเร็วนะฮะแต่ความเฉียบคมยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับสำหรับกูสตาฟซันเนี่ยอิชิอิเขาก็บอกว่าเขาได้เห็นมานะฮะว่าโอเคเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอาจจะมีภาษีดีด้วยนะครับในการที่เห็นนักเตะที่เข้ามาตรงนี้ในเจลีอยากได้สู่หน้าแบบเนี้ยครับตัวใหญ่คล่องนะครับอยากแบบเนี้ยแต่ความเฉียบคมเนี่ยผมยังไม่เห็นเขานะเพราะผมเคยคุยกับเขาตอนมาเล่นเยาวชนเราไปเล่นแล้วก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ในความคิดของผมได้เลยตอนนั้นเนี่ยมาทอทีมชาติชุดใหญ่เกมมันโหลดขึ้นไปเยือนเวียดนามมากขึ้นต้องโชว์ให้เห็นหน่อยเพราะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะก็เป็นโอกาสเหมือนกันเป็นโอกาสศูนย์หน้าตัวเป้าจะเคลื่อนที่แบบไหนไม่มีบอลเคลื่อนที่ยังไงมีบอลเคลื่อนที่ยังไงโดยเฉพาะเวลาไม่มีบอลเนี่ยจะเคลื่อนที่ยังไงให้เป็นประโยชน์ต่อทีมเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วสลัดจังหวะเข้าไปอาจจะเจอบอลน้อยแต่เจอไปแล้วเนี่ยมันสร้างคุณประโยชน์ให้ตัวเองได้ขนาดไหนความเฉียบคมในการสร้างสรรค์เกมของคุณและโดยเฉพาะเกมสุดท้ายคือฟินิชชิ่งในการเข้าสู่ตะข่ายของฟุตบอลของคุณทำได้ขนาดไหนอันนี้น่าสนใจน่าติดตามจริงสำหรับไปรุ่นทีมนี้อ่ะครับอันนี้ก็คือโฉมหน้ายุคใหม่ของทีมชาติไทยฝนอย่าตกเยอะนะขอให้เล่นจนจบแมตช์ครับนะครับอยากจะรู้จริงๆแม่อ่ะเดี๋ยวผมเช็คให้เลยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะพ่อที่กรุงฮานอยนะฮะเอาซอยไหมพ่อเอาซอยไหนไหมซอยจู่เหรอคือตอนเนี้ยคือมันตกหนักมากแต่มันก็อาจจะผ่านไปเร็วก็ได้ไม่แน่ก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วอยากจะให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เขาเรียกว่าเตะกันจนจบครับแล้วเห็นนักบอลไทยโชว์ศักยภาพเค้าทางเวียดนามเค้าก็อยากเตะเพราะว่าเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนผู้เล่นเหมือนกันโหคิมซังซิกก็มึนเหมือนกันแล้วคนแฟนก็อยากมาดูว่า2ทีมที่เปลี่ยนแปลงทั้งใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงการคาดหวังผลการแข่งขันนี่แทบจะน้อยกว่าวิธีการเล่นของคนด้วยนะบางทีทั้ง2ทีมเลยใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนไงผลการแข่งขันเป็นส่วนนึงอ่ะแต่เพราะว่าคาดหวังตัวนักเตะในการดูแทคติกต่างๆมากกว่านะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ไม่มีฟันธงเพราะว่าอิชิเขาพูดแล้วเขาไม่ได้สนใจผลเขาไม่สนใจผมก็ไม่สนใจเหมือนกันเขาบอกว่าเน้นตัวเองมากกว่าเดี๋ยวกลับมาคงคุยกันถ้าไม่สนใจมากๆคงคุยกันอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
แตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ